บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้อดีตวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตรัฐลุยเซียนาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:34 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักจิรดาโลฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจเบเดตจอห์นสันอดีตวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตรัฐลุยเซียนาปัจจุบันเป็นประธานบริษัทจอห์นสันเดเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมด้วยบุตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเปิดนิทรรศการสมบัติสินแผ่นดินไทยที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเมื่อวานนี้เวลา 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและนางศรีรักภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสยังหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเปิดนิทรรศการสมบัติสินแผ่นดินไทยโดยมีนายสมิทธิ์ศรีภัทรอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์สินคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกราบบังคมทูลถวายคำบรรยายผลงานชิ้นต่างที่กำเนิดขึ้นจากการสืบสานรอยต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการคงรูปแบบศิลปะล้ำค่าเฉพาะตัวของผลงานระหว่างผลงานเก่าเปรียบเทียบกับผลงานใหม่ในชิ้นงานเดียวกันเพื่อให้เห็นฝีมือที่ต่างกันระหว่างช่างโบราณและช่างที่เริ่มฝึกหัดทางนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่านอกจากมูลนิธิศิลปาชีพจะมีบทบาทช่วยเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรแล้วยังฟื้นฟูศิลปะซึ่งอาจจะสูญไปเพราะไม่ได้รับการส่งเสริมอีกดังนั้นผลงานที่ได้จึงกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอีกทั้งสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมภพราชดรหากได้มีโอกาสฝึกหัดงานช่างศิลปะผลงานแต่ละชิ้นล้วนแสดงออกถึงฝีมืออันล้ำเลิศและเป็นจุดกำเนิดของที่มามูลนิธิศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชประสงค์ทำอาชีพเสริมให้กับชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนนอกเหนือไปจากอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักและยังเป็นการสืบทอดศิลปะหัตถกรรมประจำชาติไปสู่อนุชนรุ่นหลังทรงมีพระราชดำริให้การส่งเสริมอยู่ภายใต้ปัจจัยลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังได้อนุรักษ์งานฝีมือโบราณอีกหลายชนิดที่แทบจะหาครูผู้ถ่ายทอดวิชาไม่ได้อีกแล้วเช่นงานช่างถมเงินถมทองงานช่ำการทอจบและการแกะสลักหนังตะลุงจนแบบนี้จึงถือได้ว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมที่สำคัญของบรรดาครูผู้มีฝีมือทางหัตถกรรมทั้งหลายการจัดนิทรรศการสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของมาดามศรีรักภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำผลงานของมูลนิธิศิลปาชีพมาจัดแสดงโชว์จะเป็นเครื่องแสดงถึงความชื่นชมในผลงานหัตถกรรมของไทยในสายตาของชาวต่างประเทศซึ่งตลอดเวลาในห้องจัดนิทรรศการมาดามชีระได้ให้ความสนใจและซักถามเกี่ยวกับผลงานศิลปาชีพโดยตลอดจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินยังห้องซาลอนกุสตาฟไอเฟลบริเวณศาลาจัดนิทรรศการทรงมีพระราชปฏิสันถารกับบุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จยังเมืองโคบูรันที่เป็นที่ตั้งราชธานีในสมัยที่ราชวงศ์มัสปาหิตปกครองชาวชวาตะวันออกในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง21เมื่อเวลา 10:15 นของวันที่3 เมษายนพุทธศักราช 2540
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเมืองสุราบายาไปยังเมืองโมโชแกโตและต่อไปยังหมู่บ้านโทรวูลันระยะทางประมาณ12กิโลเมตรในอดีตในหมู่บ้านโทรวูลันเคยเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรฮินดูในประเทศอินโดนีเซียคือราชวงศ์มัชปาหิตตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19ถึง21แล้วก็ล่มสลายลงหลังจากราชวงศ์มัตตารามใหม่ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าครอบครองในพุทธศตวรรษที่20ยังแล้วก็ตามสิ่งก่อสร้างต่างๆในสมัยที่ราชวงศ์มัชปาหิตเรืองอำนาจอยู่ยังคงมีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐทางด้านโบราณคดีนั้นได้พบภาพสลักซึ่งเป็นภาพแสดงภูมิประเทศล้วนๆไม่มีตัวอักษรหรือภาพบุคคลเลยซึ่งสันนิษฐานว่าวิธีการนี้อาจจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนก็ได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆหลายแห่งที่สร้างขึ้นสมัยมัชปาหิตส่วนใหญ่สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่19ถึง21ซึ่งเป็นช่วงที่ศาสนาฮินดูมีความเจริญรุ่งเรืองสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จยังประตูเมืองด้านหน้าซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกับโบราณสถานส่วนใหญ่ที่พบในสมัยนี้ประตูเมืองด้านหน้านี้มีลักษณะเป็นประตูแยกออกจากกันเหมือนประตูของศาสนสถานฮินดูที่เกาะบาหลีเดิมนั้นมีการแกะสลักลวดลายประดับด้วยแต่หักพังไปหมดแล้ววิธีการก่อสร้างก็ไม่ได้ใช้ปูนสอสันนิษฐานว่าคงใช้วิธีฝนอิฐให้เรียบกับน้ำแล้วนำมาเรียงต่อกันจึงสนิทและแน่นจากนั้นได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองโมโซกาโตระหว่างทางได้ทอดพระเนตรสระน้ำใหญ่โกลัมเซกาลันหรือสระแห่งความสดชื่นซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ท่านั้นก็รอบสระก่อด้วยอิฐเช่นกันเล่ากันว่าในอดีตนั้นเมื่อมีงานเลี้ยงภายในวังก็จะมีการนำถ้วยชามที่ใส่อาหารทั้งที่ทำด้วยกระเบื้องเงินและทองมาทิ้งลงในสระนี้แต่ก้นสระก็จะมีการขึงตะข่ายเอาไว้หลังจากนั้นก็เก็บกลับขึ้นมาใช้ใหม่จากนั้นได้เสด็จถึงยังพิพิธภัณฑ์เมืองโมโซแกโตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสระน้ำแบ่งห้องแสดงออกเป็นสองส่วนคือห้องภายในอาคารและอาคารโล่งมีหลังคากลุ่มเท่านั้นจะแสดงโบราณวัตถุสมัยมัชปาหิตที่ค้นพบในบริเวณนี้รวมทั้งโบราณวัตถุจากต่างประเทศเช่นจากประเทศจีนที่ได้มาจากการติดต่อค้าขายกันในสมัยนั้นประติมากรรมภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะชวาตะวันออกเช่นประติมากรรมรูปดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์มัชปาหิตรูปนางหาริตีทำด้วยดินเผาซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงมากสมัยมัชปาหิตนางหาริตีนี้เดิมเป็นยักษินีกินเด็กเป็นอาหารแต่เมื่อนับถือศาสนาพุทธแล้วก็กลายเป็นผู้คุ้มครองเด็กนอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาดินเผาอีกจำนวนมากรูปสัตว์บ้านเรือนจำลองและหลายหน้าตาลรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ตามบ้านเรือนในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุของพระราชวงศ์มัชปาหิตรุ่นหลังที่แสดงถึงการรับอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานด้วยเช่นประติมากรรมรูปพระอัญชนารีสวนคือซีกขวาเป็นพระอิศวรส่วนซีกซ้ายเป็นพระอุมามือถือลูกพระธรรมแสดงการปลดปล่อยวิญญาณอีกรูปหนึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบศิลปะชวาตะวันออกแบบมัชปาหิตที่ดอกบัวนั้นออกมาจากใจกันแทนที่จะออกมาจากกระเป๋าเหมือนในสมัยราชวงศ์สิงหาสารีคนโทน้ำที่มียอดเป็นมังกรแบบจีนไม่เป็นมังกรเหมือนในศิลปะชวาทั่วไปจากนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่แสดงอยู่ในอาคารด้านนอกมีประติมากรรมขนาดใหญ่ชิ้นที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากก็คือเทวรูปพระนารายณ์ซึ่งเชื่อกันว่าแท้จริงแล้วคือพระรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าไอหลังคะมหาราชพระองค์แรกของเกาะชวาภาคตะวันออกเมื่อพุทธศตวรรษที่16ที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระเดชานุภาพและเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของพระองค์ด้วยในพระหัตถ์นั้นทรงถือจักรและสังประทับอยู่เหนือครุฑซึ่งกำลังใช้เท้าจับนาคอยู่รูปแบบศิลปะเป็นแบบชวาตะวันออกโดยเฉพาะเช่นหน้าของครุฑมีลักษณะแปลกไปจากศิลปะชวาภาคกลางคือมีหน้าเหมือนหมีประติมากรรมนี้นำมาจากสระน้ำเบลหันจากภูเขาเป็นนางกุหันทางเหนือของเกาะสวาภาคตะวันออกแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในซุ้มกลางสองข้างมีประติมากรรมรูปพระศรีและพระลักษมีชายาสององค์ของพระนารายณ์ซึ่งคงหมายถึงเมสีของพระเจ้าไอลังคะนั่นเองนอกจากนี้เหนือประติมากรรมทั้งสามจะมีรูปสัตว์กลางอยู่ข้างบนด้วยแต่ปัจจุบันสัตว์ของพระศรีและพระลักษมีไปอยู่ในสวนสาธารณะที่เมืองสุราบายาส่วนสัตว์ของพระนารายณ์นั้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงจาการ์ตานอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่สำคัญอีกหลายชิ้นเช่นรูปนางทุรคาหรือพระอุมาปราพสูรรูปควายสมัยราชวงศ์สิงหาสารีตอนปลายและยังมีลายหน้าการที่จะเห็นวิวัฒนาการอย่างชัดเจนในศิลปะชวาภาคตะวันออกด้วยตั้งแต่มีสองตามีริมฝีปากล่างและเที่ยว
จนกลายเป็นเหลือตาข้างเดียวและในที่สุดก็กลายเป็นลวดลายไปโดยเหลือเข้าของหน้าการเพียงเล็กน้อยและยังมีการนำไปประดับเป็นลายที่เสาก็มีนอกตัวอาคารมีศิวลึงในศิลปะชวาตะวันออกที่มีการประดับลวดลายแบบทรงเครื่องด้วยภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ยังมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่พบส่วนฐานของอาคารสมัยมัชปาหิตด้วยสันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่พระราชวังเพราะพบแต่เพียงภาชนะดินเผาและเศษกระเบื้องมุงหลังคาเท่านั้นจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรประตูเมืองด้านหลังหรือบาจังราตูซึ่งสร้างด้วยอิฐประตูนี้มีลักษณะคล้ายกับเทวาลัยที่ก่อด้วยอิฐหลังคาซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นยังคงมีลวดลายประดับให้เห็นอยู่โดยเฉพาะรูปหน้าจานยังมีทั้ง4ทิศเป็นศิลปะแบบชวาตะวันออกส่วนลายสลักที่เป็นเรื่องรามเกียรตินั้นมีเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยสันนิษฐานว่าประตูนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ราชวงศ์มัสปาหิตกำลังเรืองอำนาจคือในราวพุทธศตวรรษที่20จากนั้นได้เสด็จต่อไปยังจันทิติคุสซึ่งเป็นสระน้ำอยู่ในบริเวณหมู่บ้านโตบูลันเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ16เมตรมีบันไดลงทางด้านทิศเหนือตัวเทวาลัยนั้นอยู่ต่ำลงไปกว่าระดับพื้นดินเพราะสร้างบริเวณที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปีทางทิศใต้มีลานยื่นออกมาจากผนังสระรองรับอาคารที่ก่อเป็นยอดหลายยอดซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุมีการแกะสลักลวดลายประดับที่ผนังบ้างเทวาลัยที่ลานชั้นล่างมี8ยอดและที่ชั้นที่2ก็มีอีก8ยอดเช่นกันโดยมีรางให้น้ำไหลออกมาทั้งจากรอบๆลานและจากผนังของสระซึ่งถือว่าเป็นน้ำมนต์จันทิติกุสนี้ได้รับการซ่อมแซมและขุดแต่งเมื่อปีพุทธศักราช2457จากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับยังที่ประทับแรมในเมืองสุราบายาทอดทัพรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน